นี่น่าจะเป็นมินิรีวิวที่ผมใช้เวลาเล่นเยอะกว่าหลายๆเกมที่เป็นฟูลรีวิวซะอีกยอมรับเลยว่าติดหนักมากกับโอเพ่นเบต้าของ Call of Duty Modern Warfare 2เล่นยับฟาร์มยับจนไม่เป็นอันหลับอันนอนกันเลยทีเดียวซึ่งอันนี้ต้องย้ำให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่ายังไงมันก็เป็นเบต้าตัวเกมยังคงเน้นไปที่เรื่องมัลติเพลเยอร์เพียงอย่างเดียวพวกโหมดอื่นอย่างแคมเปญหรือ Warzone 2อะไรพวกนี้ยังไม่เปิดให้เล่นและเท่าที่ดูมายังไงตัวเกมเต็มก็ต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่นอนแต่ก็ถือว่าโอเคนะคิดว่าน่าจะพอเอามาเป็นแนวทางให้คนที่กำลังคิดว่ากำลังจะซื้อเกมนี้กันได้และมันก็เหมาะสมแล้วที่จะเอามาทำเป็นมินิรีวิวให้ดูกันแต่ก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยขอแวะขายของกันนิดนึงถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะกลับมาทำได้เหมือนเดิมแล้วสำหรับ2คลิปต่อสัปดาห์และที่สำคัญต้องขอขอบคุณร้าน GPU Tool Shop ด้วยสำหรับการสนับสนุนเรื่องคอมพิวเตอร์ใครสนใจจะประกอบคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่ตอนนี้ราคาถูกลงเยอะมากก็สามารถไปสอบถามกับทางร้านได้เช่นเคยว่าถ้าเกิดมาจากช่องนี้ก็จะมีส่วนลดเพิ่มอีก500บาทแล้วก็บริการฟรีค่าส่งเอาล่ะก็ขายของกันไปพอประมาณแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า Open Beta ของ Call of Duty Modern Warfare 2ที่ผมไปลองเล่นมาอย่างบ้าคลั่งผมไปเจออะไรมาบ้างมารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกเลยว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นขาประจำของซีรีส์นี้มีแค่ Modern Warfare ภาคที่แล้วที่ผมเล่นไปอย่างบ้าคลั่งกว่า100ชั่วโมงแต่มันก็เกือบ3ปีแล้วบอกตรงๆเลยว่าจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างดังนั้นก็ให้คิดซะว่าวิดีโอตัวนี้เป็นเหมือนกับคนที่เพิ่งเคยเล่นกันแล้วกันโอเคนะถ้าเกิดเข้าใจตรงกันแล้วก็มาเริ่มกันสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันสนุกและก็ติดพันที่สุดก็น่าจะเป็นในส่วนที่เกมมันไวมากมันยิงกันแบบโป๊ะโป๊ะร่วงโป๊ะโป๊ะตายแต่โหมดส่วนมากพอตายปุ๊บก็สามารถรีสปอนขึ้นมาเล่นใหม่ได้ทันทีสำหรับคนที่เกลียดพวกโหมด Battle Royale ที่แบบว่าฟาร์มนานมากแล้วก็ดันมาโดนยิงตายแล้วก็นานมากกว่าจะได้กลับมาเล่นใหม่คุณต้องชอบเกมนี้แน่นอนถึงสุดท้ายแล้ว Call of Duty เขาก็มีโหมด Battle Royale เหมือนกันนะและอีกอย่างหนึ่งความเป็นชูตติ้งของเกมนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายในการควบคุมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่น FPS ที่มีทักษะน้อยแค่ไหนก็ตามขอแค่คุณรู้เบสิกการเล่นน่ะนั่นแหละคุณก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วคือมันไม่เหมือนกับ FPS เกมอื่นที่ผู้เล่นใหม่จะโดนเหล่ามหาเทพกดจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแต่กับเกมนี้คือต่อให้คุณเทพแค่ไหนก็ตามคุณก็สามารถพลาดได้กับผู้เล่นหน้าใหม่ได้เหมือนกัน2 สิ่งนี้ละมั้งที่มาทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความเข้าถึงง่ายที่ทำให้หลายๆคนรวมถึงผมติดหนึบแต่ความจริงแล้วเกมนี้มันก็มีอีกอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันกึ่งๆบังคับให้เราเล่นแบบยับๆเลยนั่นคือเรื่องการปลดล็อกของใหม่เพราะในเกมนี้ยิ่งเล่นอาวุธและก็พวกของเล่นมันก็จะเยอะขึ้นขอแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันระหว่างเรื่องแรงกับเรื่องปลดล็อกตามการเล่นสำหรับแรงในเบต้าตัวนี้จะตันที่เลเวล30ที่แน่นอนว่าผมเล่นจนตันการจะอัพแรงอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากอยากจะเล่นโหมดไหนก็เล่นไปถ้าเกิดชนะก็ได้แต้มเยอะถ้าเกิดแพ้ก็ได้น้อยหน่อยแล้วพอมันอัพแรงได้ในแต่ละระดับเกมมันก็จะปลดล็อกของใหม่มาให้เราเอาไปใช้ในการเล่นได้มากขึ้นอาจจะเป็นปืนระเบิดหรือไม่ก็พวกของเสริมอะไรก็ว่ากันไปส่วนอย่างที่2ที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะติดพันก็คือการปลดล็อกปืนด้วยการเล่นปืนเดิมซ้ำๆอย่างตอนเริ่มต้นมันจะมีแค่ M4 โง่ๆที่ไม่มีของแต่งเราก็ต้องเล่น M4 กระบอกนั้นให้เลเวลปืนมันอัพยิ่งเลเวลมันอัพมันก็จะยิ่งปลดล็อกพวกของแต่งมาให้เราใช้มากขึ้นและมันก็จะรวมไปถึงการปลดล็อกปืนใหม่มาให้เราใช้เมื่อเลเวลถึงระดับที่กำหนดนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของความไม่ได้นอนตอนแรกมีปืนกระบอกเดียวก็เล่นไปสนุกๆพอได้ของมาก็ลองสับเปลี่ยนไปตามที่อยากจะใส่แต่พอดูจากการปลดล็อกก็เห็นว่าปืนที่อยากได้มันอยู่สุดรากโน่นเลยเราก็ต้องไกลดิ้งเก็บเลเวลให้ปืนไปยับๆเพื่อให้มันปลดล็อกกระบอกที่ต้องการออกมาซึ่งในส่วนนี้ผมชอบมากเลยนะความรู้สึกที่ได้เวลาหยิบปืนใหม่มาเล่นมันจะรู้สึกว่าเราจะเหวอๆหน่อยๆอย่างเช่นว่าเราฟาร์มปืนกระบอกนี้ไปแล้วมีของแต่งเยอะมากพอต้องมาลองเล่นกระบอกที่มันไม่มีของแต่งผมก็จะรู้สึกว่ามันโคตรลำบากจนบางทีผมก็งุนงิดอะประมาณว่าปืนแบบเนี้ยมันจะคิวใครได้วะแต่พอเล่นไปจนชินแล้วก็ปลดล็อกอะไรมาได้มากขึ้นมีพวกกล้องมีพวกสโคปอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มมันมือละกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็โน่นอะปืนกับของแต่งเต็มไปหมดจนไม่รู้จะใช้อันไหนดีน่าเสียดายที่ปืนบางกระบอกทำไมมันแต่งไม่ได้นะคิดว่าตัวเกมเต็มคงจะแต่งได้ละมั้งยังไงในส่วนนี้ก็ถือว่าหยวนๆกันไปไม่ว่ากันแต่ความจริงแล้วในส่วนนี้เราจะไม่แคร์เลยก็ได้เพราะในเกมมันก็มีโหลดเอาที่เป็นดีฟอลต์มาให้เราเลือกตั้งแต่การเล่นครั้งแรกเพียงแต่ว่าดีฟอลต์พวกนี้มันจะแต่งพวกปืนแต่งเปิร์กแต่งพวกระเบิดไม่ได้มีมาให้แบบไหนก็ต้องเล่นแบบนั้นอะซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เรื่องเปิร์กในเบต้าตัวนี้ผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันล็อกสายมากเกินไปอย่างพวกสายแอคเซาท์มันก็จะบังคับเลยว่าต้องใช้เปิร์กเซตนี้เท่านั้นนะพวกซัพพอร์ตหรือฮันติ้งก็ต้องใช้เซตนี้เท่านั้นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าภาคที่แล้วมันอิสระเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ผมอยากให้ตัวเต็มมันอิสระกว่านี้อะแต่ถ้าเกิดคิดอีกมุมหนึ่งผมก็คิดว่าเปิร์กพวกนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้แหละเพราะเขาน่าจะตั้งใจแบ่งคลาสกันอย่างชัดเจน
คือคุณจะเล่นเป็นสเกลที่ถือ AR ก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกแต่ว่าคุณจะถือ AR กับ SMG ไม่ได้เพราะว่าเพิร์กที่เหมือนกับเป็นคลาสมันจะมีผลต่ออาวุธรองตอนแรกผมก็งงเลยว่าทำไมผมเปลี่ยนปืนพกไม่ได้วะทำไมมันมีแค่ลูกซองพอมาเช็คดูก็อ๋อคลาสนี้มันไม่มีปืนพกนี่เองจริงๆแล้วไม่อยากให้เรียกว่าเพิร์กเลยอยากให้เรียกว่าเป็นคลาสไปเลยน่าจะเหมาะกว่าส่วนพวกของเสริมอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันหลากหลายมากเช่นพวกโดรนสอดแนมพวกยาโดปใช้แล้ววิ่งไม่มีเสียงแต่อันที่ผมชอบที่สุดเลยก็น่าจะเป็นตัวดีคอยที่ช่วยผมมาเยอะแล้วและนั่นก็จะรวมไปถึงเซตในการใช้อาวุธพิเศษเวลาทำคิวคอมโบอันนี้ใครที่เคยเล่นภาคที่แล้วมาก็น่าจะคุ้นเคยระบบนี้กันเช่นการคิวติดกัน4ตัวก็จะเรียกเครื่องบินมาเปิดแมปได้ไม่ก็ถ้าเกิดคิวคอมโบครบ7ตัวก็จะเรียกเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเป็นรางวัลสำหรับผู้เล่นที่ชอบคิวอย่างบ้าคลั่งเอาไว้แกล้งคนที่โดนคิวอย่างหนักหน่วงให้ท้อใจยิ่งขึ้นไปอีกก็หลักๆแล้วในส่วนของโหลดเอาก็จะมีราวๆนี้มีเรื่องอาวุธมีเรื่องอุปกรณ์เวลาทำคอมโบคิวมีเรื่องไอเทมพิเศษแล้วก็เพิร์กที่เหมือนจะเป็นคลาสในเกมการเล่นแต่ทีนี้มาดูความรู้สึกในการเล่นของผมกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างโดยรวมแล้วก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเกมนี้สปีดการคิวมันไวมากเจอหน้ากันให้ไม่เกิน3วิยังไงก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งมันไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับคนหัวร้อนโดนยิงตายแล้วหัวร้อนยังไงก็คือได้วิ่งกลับไปแจกที่เดิมแน่ๆเพราะงั้นแนะนำเลยว่ามีสตินิดนึงแล้วก็ใจเย็นๆหน่อยในตอนเล่นคือเข้าใจว่ามันแค้นอะแต่ถ้าเกิดใจร้อนวิ่งกลับไปล้างแค้นส่วนมากก็จะโดนส่งไปเกิดใหม่เป็นประจำแต่กลับกันถ้าเกิดเราเป็นคนคิวคนอื่นเขาได้อย่างต่อเนื่องโอ้อันนี้โคตรฟินยิงปัก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 ร่วงปัก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 ร่วงและพอคิวได้เยอะก็จัดการใช้อุปกรณ์เสริมที่เตรียมมาซะเพราะยังไงของพวกนี้มันก็จะยิ่งตอกย้ำให้คนที่โดนหัวไม่หนักกว่าเดิมแน่นอนมันเป็นอย่างที่ผมบอกไปอะว่าเกมนี้มันเข้าถึงได้ไม่ยากแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นจนเซียนถ้าเกิดรู้จักปรับตัวสักหน่อยแล้วก็ใจเย็นนิดนึงผมว่าเรื่องการคิวอย่างมันมือเนี่ยคุณทำได้แน่นอนขนาดนูบแบบผมยังทำได้เลยเห็นไหมแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีผมก็น็อตหลุดกับอะไรหลายๆอย่างของเกมนี้ไปเหมือนกันอย่างการแคมปิ้งเนี่ยโคตรงุนงิดเลยคือมึงจะแคมป์อะไรกันนักหนาเป็นผีหลังคาหรือไงถ้าเกิดเป็นสไนยังพอรับได้นะแต่ดูไม่ว่ามันจะเป็น AR หรือว่า SMG มันก็ยังจะแคมป์คือถ้าเกิดลูกซองมันแคมป์ได้มันก็คงทำไปแล้วผมว่าซึ่งเรื่องปัญหาการแคมป์เนี่ยก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากการออกแบบฉากที่มันยังไม่เวิร์คเท่าไหร่คือพวกสถานที่หรือว่าฉากในเกมเนี่ยผมว่ามันอำนวยต่อการแคมป์มากเกินไปถ้าเกิดเป็นฉากเล็กๆก็พออภัยให้ได้เพราะยังไงทางเข้าออกมันก็มีหลายทางแต่กับด่านที่มันกว้างๆอย่างโหมดกราวอลหรือว่าอินเวชั่นเนี่ยอันนี้โคตรปวดหัวเลยเรียกว่าเป็นโหมดที่ถ้าเกิดไม่ใช้สไนหรือว่า AR ในการแคมป์อยู่ยากแน่นอนแล้วอีกอย่างของที่ใช้แก้ทางพวกแคมป์ผมรู้สึกว่ามันมีน้อยเกินไปหน่อยอะไรที่ควรจะมีอย่างเช่นพวกเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ก็ฮอติดปืนมันควรจะมีอ่ะแต่มันไม่ได้พร้อมเท่าไหร่คือวิธีที่จะตบพวกบ้าแคมป์มันมีไม่กี่วิธีอ่ะถ้าเกิดคอมโบคิวได้ก็เรียกระเบิดไปบึ้มลงหัวมันซะเลยหรือจะกระโดดร่มไปตุ๋ยหลังมันก็ได้นะแค่อย่าให้มันเห็นก็พอแต่ถ้าเกิดแบบขี้เกียจเว้ยยุ่งยากเกินไปก็ไม่ต้องต่อต้านแต่ว่าเข้าร่วมมันซะเลยแคมป์มาแคมป์กลับไม่โกงแล้วคุณก็จะได้เห็นผู้เล่นใช้สไนแคมปิ้งกันทั้งเกมที่บ่นให้ฟังเนี่ยคือจริงๆแล้วพวกแคมป์มันก็ไม่ได้ OP ขนาดนั้นแต่ผมว่ามันน่ารำคาญมากกว่าพวกโหมดที่มันใหญ่ๆตึกรายเยอะๆอันนี้คือผมจะไม่ชอบเลยคิดว่าตัวเกมเต็มคงจะมีอะไรซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้ไม่ก็บาลานซ์เกมให้มันดีมากขึ้นอันนี้คือยังไม่นับการโดนตุ๋ยหลังอีกนะไม่ว่าคุณจะเล่นโหมดไหนหรือว่าด่านแคบแค่ไหนคุณก็จะโดนผู้เล่นอื่นตุ๋ยหลังจนหงุดหงิดเช่นกันอันนี้ผมก็ไม่รู้อะว่ามันเกิดข้างหลังเราหรือว่าเรามองไม่เห็นแต่บางทีคือเช็คแล้วนะเวลาเข้าไปในพื้นที่หนึ่งผมก็เช็คตลอดว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแต่พอหันมาอีกทีโดนยิงตุ๋ยหลังตายประจำหรือว่าความจริงแล้วเราเกิดมาเพื่อโดนอะไรแบบนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ถกเถียงกันบ้างดีกว่านั่นคือเรื่องแฮกผมไล่อ่านมาเยอะเขาบอกว่าเกมนี้แฮกเริ่มเยอะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแฮกหรือว่าจริงๆแล้วเขาแค่เก่งอย่างที่ผมบอกไปอะว่าเกมนี้มันยิงง่ายมากถ้าคุณเล่นเป็นคุมปืนเป็นต่อให้ระยะไกลแค่ไหนต่อให้ไม่มีกล้องคุณก็ยิงโดนได้แล้วก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมนี้ในคอนโซลมาก่อนคุณก็น่าจะรู้ว่า M Assist ของเกมนี้มัน OP มากมันอาจจะไม่ได้ OP แบบยิงยังไงก็โดนแต่มันก็ดีพอที่จะทำให้คนที่เล่นคอนโซลไม่รู้สึกเลยว่าเสียเปรียบคนที่เล่นด้วยเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดมากเกินไปผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าผู้เล่นที่เขายิงแม่นๆเนี่ยตกลงเขาเก่งหรือว่าเขาใช้โปรแต่ในเรื่อง wall hack เนี่ยอันเนี้ยน่าคิดคือถ้าจะให้อธิบายว่าในภาคนี้เสียงฝีเท้ามันละเอียดมากจนเกือบแทบจะเป็น Valorant เลยประมาณว่าถ้าคุณใส่ headphone น่ะคุณจะแทบรู้หมดเลยว่าศัตรูมันอยู่ตรงไหนหากมีการวิ่งเกิดขึ้นแต่บางทีผมไม่ได้วิ่งนะทำไมมันเหมือนมันรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟมันดีเลย์กันหรือเปล่าก็เป็นไปได้อารมณ์แบบอีกฝั่งเห็นเรานานแล้วแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นผมก็เลยยืนยันไม่ได้จริงๆว่าตกลงมันแฮกหรือเปล่าเพราะมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นในเรื่องแฮกเนี่ยถ้าเกิดใครเจออะไรแปลกๆก็มาแชร์ให้ฟังหน่อยก็แล้วกันแต่กับพวกที่วิ่งเร็วเป็นจอมยุทธอะไรพวกนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีเอ๊ะหรือว่ามีทีนี้มาพูดถึงในเรื่องโหมดที่เกมนี้มันมีให้เล่นกันบ้างเอาแค่ในตอนนี้มันจะมีประมาณ9โหมดที่ผมก็ไม่รู้ว่าในขณะที่ผมกำลังพูดอยู่มันอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาก็ได้เพราะจำได้เลยว่าวันแรกที่เล่นมันมีอยู่4-5โหมดเองพอเล่นไปสักพักเอ๊ะ
โหมดใหม่มันงอกมาจากไหนวะไม่แน่ใจว่ามันปลดล็อกมาจากแรงการเล่นหรือว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาเหมือนกันแต่ก็เอาเป็นว่ามาดูกันว่าโหมดที่ผมเห็นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างในตอนนี้โหมดแรกเลยทีมเดสแมทแล้วก็โดมิเนชั่น2โหมดนี้มันจะมัดรวมกันในโหมดควิกเพย์เลือกแล้วก็จะสุ่มว่ามันจะส่งเราไปทีมเดสแมทหรือว่าโดมิเนชั่นแต่เราก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะปิดอันไหนไปประมาณว่าถ้าเกิดไม่อยากเล่นโดมิเนชั่นก็ล็อกให้มันไม่สุ่มโดมิเนชั่นได้ผมก็เลยคิดว่าแล้วมันจะมัดรวมมาทำมาคืออะไรก็แค่แยกออกมาเหมือนกับโหมดอื่นมันยากตรงไหนซึ่งสำหรับทีมเดสแมทเนี่ยก็ตามชื่อเลยแบ่งทีม6ต่อ6ในฉากเล็กๆทีมไหนสามารถคิวได้ถึงแต้มที่กำหนดก่อนก็ชนะไปส่วน domination ก็จะคล้ายกันเพียงแต่ว่าเขาจะเติมในส่วนของการยึดธงเข้ามาด้วยทำให้เราไม่ต้องมาโฟกัสกับการคิวเท่านั้นถึงจะชนะคิวน้อยแต่ยึดธงได้เยอะก็ขึ้นอันดับต้นๆได้เหมือนกันแล้วก็โหมดต่อมา Ground War โหมดนี้ภาคที่แล้วผมเล่นบ่อยมากโหมดนี้คือโหมดยึดพื้นที่คล้ายๆ domination ที่มันใหญ่ขึ้นต่างกันที่ว่าโหมดนี้มันจะมีพวกยานพาหนะเช่นรถถังเรือเฮลิคอปเตอร์ให้ใช้แล้วทีแรกผมก็โคตรงงเลยว่าทำไมเบต้าตัวนี้ไม่มีโหมดนี้ให้เล่นวะเพิ่งจะมีให้เล่นเมื่อเร็วๆนี้นี่เองเกือบด่าไปแล้วว่าทำไมไม่มีแล้วโหมดต่อมาโหมด Invasion โหมดนี้มันคือทีมเดสแมทที่ทำมาเพื่อสนองนิดคนกระหายการคิวล้วนๆเลยเพราะจากผู้เล่นแค่6ต่อ6ก็ได้ขยายขึ้นเป็น20ต่อ20และที่สำคัญโหมดนี้มันก็มีบอทให้เรายิงอีกด้วยใครที่ชอบการคิวแบบไม่สนใจอะไรเลยแนะนำเลยว่ามาเล่นโหมดนี้แล้วคุณจะฟินแน่นอนหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณรับได้กับพวกบ้าแคมป์หรือว่าชอบเล่นแบบแคมป์นะถ้าเกิดคุณไม่ใช่ก็เสียใจด้วยเพราะว่าคุณจะเกลียดโหมดนี้เช่นกันและต่อมาโหมด Hard Point โหมดนี้ภาคที่แล้วก็มีเหมือนกันซึ่งก็เข้าใจได้ไม่ยากมันเป็นโหมดที่ต้องวิ่งแข่งกันไปยึดพื้นที่จากนั้นก็ต้องป้องกันอย่าให้อีกฝั่งมายึดคืนในเวลาที่กำหนดโหมดต่อมา Search and Destroy โหมดนี้จะเป็นโหมดสลับกันบุกสลับกันรับทีมบุกก็ต้องวิ่งเข้าไปในพื้นที่ของอีกฝ่ายเพื่อวางระเบิดส่วนฝั่งที่รับก็ต้องมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ศัตรูมาวางระเบิดไม่ก็กู้ระเบิดให้ทันแต่ผมก็เห็นว่าทั้ง Hard Point และก็ Search and Destroy เนี่ยไม่เห็นเขาจะสนใจเรื่องอะไรกันเลยเจอหน้ากันก็ยิงให้ยับคงจะง่ายกว่าแล้วก็โหมดต่อมา Prisoner Rescue ในโหมดนี้ก็จะคล้ายกับโหมดที่แล้วเพียงแต่ว่าฝ่ายบุกจะต้องวิ่งเข้าไปชิงตัวนักโทษแล้วก็ต้องพากลับมายังพื้นที่ของตัวเองส่วนฝ่ายรับก็ต้องมีหน้าที่ป้องกันเอาไว้ไม่ให้นักโทษโดนชิงตัวไปแน่นอนว่าจะไม่สนใจอะไรเลยเหมือนเดิมก็ได้จะยิงกันอย่างเดียวเหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโหมดนี้มันจะมีความพิเศษอยู่ที่ว่าเราสามารถชุบเพื่อนที่ร่วงไปแล้วขึ้นมากี่รอบก็ได้มันก็เลยเป็นโหมดที่ค่อนข้างจะจบยากมากในแต่ละรอบถ้าเกิดไม่รีบไล่คิวให้หมดทีมต่างฝ่ายก็ต่างชุบกันไปชุบกันมาไม่จบสักทียังดีที่แต่ละรอบมันจะมีเวลาจำกัดในการเล่นไม่งั้นคุณก็น่าจะได้เห็นเกมยาวเป็นชั่วโมงแน่ๆส่วนโหมดต่อมา Knock Out อันนี้จะคล้ายๆกับ Prisoner Rescue เลยก็คือมี2ฝั่งแล้วก็ต้องไล่คิวกันให้หมดถึงจะชนะโดยที่ทั้ง2ฝั่งจะสามารถชุบเพื่อนได้ต่างกันแค่ว่าเปลี่ยนจากนักโทษเป็นการถือเงินถ้าเกิดหมดเวลาแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ชนะก็วัดกันที่ว่าทีมไหนถือเงินอยู่ก็ชนะไปและโหมดสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นของใหม่ที่หลายๆคนว้าวมากนั่นคือโหมด Third Person ในโมบิลมีมาสักพักแล้วแต่ใน PC กับคอนโซลรู้สึกว่าเพิ่งน่าจะมีเอาง่ายๆเลยมันคือโหมดเปลี่ยนจาก First Person เป็น Third Person ซึ่งผมก็คิดว่าคนที่เป็น Motion Sickness อ่ะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่ๆส่วนเกมการเล่นอันนี้มันจะสุ่มอาจจะเป็น Team Deathmatch เป็น Domination ไม่ก็ Hard Point ก็ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีโหมดอื่นนอกจากนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมสุ่มเจอแค่นี้แต่ว่าส่วนตัวแล้วผมโคตรเกลียดโหมดนี้เลยเหตุผลก็คือมันโกงอ่ะด้วยความที่มันเป็น third person พวกมุมมองในการมองเห็นศัตรูมันก็เลยเยอะขึ้นใครที่ชอบเล่นแบบเอาหน้าจุ่มกำแพงเพื่อมองเห็นศัตรูในมุมอับน่าจะชอบกันแต่สำหรับผมไม่ชอบเลยแค่สายแคมป์ก็จะบ้าตายอยู่แล้วต้องมาเจอการแคมป์ที่มันโกงกว่าเดิมอีกฝรั่งอ่ะเขาบอกกันเลยนะว่าโหมดเนี่ย wow that awesome ส่วนผมเป็นอะไร ew ไม่ไหวใครจะชอบก็ชอบไปแต่ผมไม่ชอบจริงๆยังไงเกมแบบนี้มันก็ต้องเป็น first person น่ะอันนี้คือส่วนตัวนะใครจะไม่เห็นด้วยและชอบ third person มากกว่าก็ไม่ว่ากันก็คือน่าจะมีประมาณนี้สำหรับโหมดที่ผมเห็นแล้วก็ไปลองเล่นมาถ้าเกิดถามว่าชอบโหมดไหนที่สุดก็น่าจะเป็น Domination นี่แหละที่บาลานซ์มันดีที่สุดแล้วคือโหมดนี้ผมไม่ต้องมากังวลวิ่งหาศัตรูแบบไร้จุดหมายวิ่งไปตามธงยังไงก็ได้ไฟแน่นอนแถมจุดแคมป์หรืออะไรพวกนี้มันก็มีไม่เยอะความหลากหลายในการใช้อาวุธก็ไม่ได้มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบมากเกินไปสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบไม่ได้มีอันไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับโหมดนี้จริงๆแล้วมันก็มีรายละเอียดเยอะนะแต่ว่าผมเอามาแชร์ให้ฟังแค่นี้ก็แล้วกันเพราะยังไงพวกบาลานซ์หรือว่าอะไรเพิ่มเติมผมว่ารอดูตัวเกมเต็มเลยดีกว่าแน่นอนว่าโหมดในการเล่นมันก็ต้องมีเยอะกว่านี้แน่นอนอย่างภาคที่แล้วยังมีโหมด2 versus 2เลยแต่ว่าในภาคนี้ไม่มีส่วนโหมดยอดฮิตอย่างพวกซอมบี้อะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามแฮะคือถ้าเกิดไม่มีก็น่าเสียดายนะอยากให้มีจังเลยส่วนในเรื่องพวกบั๊กพวกเกมเด้งพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันมีปัญหาอันนี้คือผมก็เจอเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้ตัวเกมแต่มันเปิดค่อยว่ากันอีกทีสำหรับตอนนี้พอแค่นี้ก่อนแค่นี้ผมว่ามันก็เยอะแล้วนะไม่ใช่ว่าทำรีวิวเต็มแล้วรายละเอียดมันจะน้อยกว่ามินิรีวิวมันคงจะตลกหน้าดูแล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะครับพอได้ไปลองเล่นเบต้าตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างมาแชร์ให้ฟังกันในมุมมองของเพื่อนๆกันหน่อยว่าโอเคกันหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ได้คลุกคลีกับเกมนี้อะไรมากเป็นพิเศษ
ถ้าเกิดมันมีข้อมูลอะไรสำคัญที่ผมต้องรู้ก็สามารถพิมพ์บอกกันได้เผื่อว่าตอนทำฟูลรีวิวผมจะได้มีข้อมูลที่ต้องโฟกัสมากขึ้นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์ลงกันในคอมเมนต์ให้อ่านด้วยกันละกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันเพราะมันเริ่มที่จะยาวเกินไปแล้วจริงๆผมอยากจะพูดเรื่องบาลานซ์ของพวกอาวุธสักหน่อยเหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่บอกว่ารอดูตัวเกมเต็มดีกว่าเขาน่าจะปรับอีกรอบนั่นแหละอีกอย่างผมก็ไม่รู้สึกว่าอาวุธในภาคนี้มันมีอันไหนที่ OP จนเป็นเมตาในการเล่นน่ะจะเล่นปืนไหนมันก็สนุกแล้วก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันดังนั้นเรื่องอาวุธเนี่ยผมว่าไม่ค่อยน่าพูดถึงเท่าไหร่ในตอนนี้แต่ไอ้ที่น่ากลัวเลยอ่ะคือผมกลัวว่ามันจะเหมือนภาคแรกเกินไปนี่แหละดูเผินๆคือผมแยกไม่ออกเลยนะว่ามันต่างกับภาคแรกตรงไหนกราฟิกก็ส่วนหนึ่งแต่เกมเพลย์นี่สิแทบจะหาข้อแตกต่างไม่เจอเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโดนย้อมแมวขายในมัลติเพลเยอร์หรือเปล่าคือไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกแต่มันคือภาคใหม่อ่ะแถมขายแพงด้วยผมก็อยากจะเห็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันก็หวังก็แล้วกันว่าเกมเต็มมันจะว้าวกว่านี้ยังไงก็รอดูกันว่าวันที่28ตุลาคมนี้เกมเต็มมันจะเป็นยังไงแน่นอนว่าฟูลรีวิวมาแน่นอนก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะครับเอาไว้เกมออกค่อยมาเจอกันอีกทีเอาล่ะสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมว่าจบเลยดีกว่าเช่นเคยใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ